คุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วก็ไปดูสินค้าโอท็อปของดีของจังหวัดอุตรดิตถ์หากพูดถึงจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยนอกเหนือไปจากผลไม้อร่อยอร่อยหลงลินลับแลครับผมสับปะรดล่างสาดนะเขายังมีอีกหนึ่งของดีเรียกว่าเป็นโอท็อปกับสินค้าเรื่องของเหล็กน้ำผีนี่เลยนะแล้วก็คุณมินเขาบอกว่าลงพื้นที่ไปตีดาบตีเหล็กให้คุณผู้ชมได้ชมกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามคุณมินสัตว์ปากคมกันเลยครับบ้านน้ำพีตำบลน้ำพีอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์หากจะหาเอาหลักฐานที่มาชื่อของหมู่บ้านน้ำพีว่ามีมาอย่างไรนั้นไม่อาจจะปรากฏชัดแต่ตามความเชื่อนั้นเล่าสืบต่อกันมาว่าแต่เดิมนั้นหมู่บ้านของเหล็กน้ำพีมีชื่อว่าน้ำลีเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนั้นความแห้งแล้งมาเยือนทำให้หมู่บ้านเหล็กน้ำพีนั้นได้ชื่อว่าน้ำลีหนีหายจึงกลายมาเป็นชื่อหมู่บ้านน้ำลีเมื่อเรียกขานกันมาหลายยุคหลายสมัยจากน้ำลีก็เรียกเป็นเพี้ยนกันมาว่าน้ำพีมาเรื่อยๆจนถึงในยุคปัจจุบันแน่นอนว่าไม่มีใครในประเทศไทยที่ไม่รู้จักดาบเหล็กน้ำพีที่ลือเรื่องถึงความแกร่งคมของมีดดาบหอกทวนที่กอบกู้ประเทศโดยผู้กล้าในสมัยก่อนในกลับกันเมื่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมีดเหล็กน้ำพีนั้นถูกลดความสำคัญลงจนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วไปให้ความศรัทธาที่ควรค่าแก่การเป็นของบูชาแทนที่จะนำไปใช้งานจริงมีดเหล็กน้ำพีแต่ละด้ามกว่าจะออกไปเป็นสินค้าของบูชาวัตถุมงคลให้ทุกคนได้ซื้อหามาเป็นเจ้าของนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านหลายกระบวนการในการตีเหล็กน้ำพีฉะนั้นราคาขายมีดเหล็กน้ำพีค่อนข้างจะมีราคาที่สูงยิ่งถ้ามีการเพิ่มลวดลายลงบนตัวมีดดาบเหล็กน้ำพีแล้วด้วยนั้นราคานั้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวตามความยากง่ายของลายที่สลักลงไปรวมถึงระยะเวลาในการทำอีกด้วยเดี๋ยวผมจะพามาดูขั้นตอนการตีมีดเหล็กน้ำพีกันนะครับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่านั้นมีกระบวนการเป็นอย่างไรกันบ้างกระบวนการแรกเริ่มจากนำเอาแร่เหล็กน้ำพีที่ขุดมาได้นั้นไปทำการผนึกให้เป็นรูปร่างของมีดเหล็กในส่วนของน้ำหนักของมีดเหล็กน้ำพีนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดของช่างตีมีดเหล็กน้ำพีเองว่าจะให้อยู่ที่ขนาดเท่าไหร่ในการที่ช่างตีมีดเหล็กน้ำพีจะผนึกเหล็กนั้นใช้เวลาในการผนึกมีดเหล็กน้ำพีประมาณ1ชั่วโมงถือว่าใช้เวลานานเท่าความตั้งใจและพิถีพิถันในการผนึกมีดเหล็กน้ำพีในแต่ละก้อนให้เป็นรูปเป็นร่างจากนั้นในขั้นตอนที่2ของการทำมีดเหล็กน้ำพีนั้นหลังจากที่ทำการผนึกให้มีรูปร่างเป็นมีดแล้วนำแท่งเหล็กน้ำพีมาเข้าเตาเผาช่างทำมีดเหล็กน้ำพีจะทำการเผาเหล็กจนแดงได้ที่จากนั้นเมื่อเผาแดงแล้วนำขึ้นมาจากเตาเผาเพื่อทำการตีในการตีเหล็กน้ำพีให้เป็นมีดเหล็กน้ำพีนั้นใช้ช่างตีเหล็กประมาณ 2-3 คนส่วนเวลาในการตีมีดดาบอยู่ที่ราว2ชั่วโมงบ่งบอกถึงความยากในขั้นตอนการทำมีดเหล็กน้ำพีเมื่อตีเสร็จตามเวลาที่เหมาะสมแล้วก็จะได้รูปของมีดเหล็กน้ำพีแต่ละด้ามตามที่ลูกค้าหรือช่างต้องการขั้นตอนที่3ช่างตีเหล็กน้ำพีจะนำเอามีดที่ตีได้จนเป็นรูปเป็นร่างแล้วมาทำการขัดและตกแต่งให้สวยงามหลังจากที่ผ่านการขัดตกแต่งแล้วมาอย่างดีจะนำมีดเหล็กน้ำพีนั้นนำมาทำการตอกลงลายอักษรคาถาต่างๆมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันครับมีดเหล็กน้ำพีแต่ละด้ามจะถูกนำไปขัดตกแต่งอีกครั้งนอกจากขัดแล้วมีดเหล็กน้ำพียังต้องมีการรมดำอีกรอบถึงจะถือว่าเป็นมีดเหล็กน้ำพีออกมาเป็นมีดที่สมบูรณ์แล้วสามารถนำไปเข้าฝักและฐานของมีดเพื่อส่งขายมีดเหล็กน้ำพีให้ลูกค้าต่อไปชาวตำบลน้ำพีเนี่ยเป็นช่างตีเหล็กมาสมัยน่าจะสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วตามหลักฐานนะทีนี้การสืบทอดในการตีเหล็กน้ำพีมันก็ขาดช่วงเป็นระยะเหมือนกันแต่ก็มีการสืบทอดกันมาประปรายปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของที่ระลึกถ้าพูดถึงเรื่องโลหะเกี่ยวกับเหล็กน้ำพีเนี่ยนะเกี่ยวกับพวกดาบพวกมีดหมอพวกมีดตัดหวายลูกนิมิตเนี่ยมันก็จะใช้ในงานพิธีแล้วในส่วนของการไปใช้งานจริงมันก็แทบจะไม่มีอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นของที่ระลึกของประดับออกมาลักษณะของประดับตกแต่งแต่ปัญหามันก็จะมีอยู่ว่าวันข้างหน้านั่นแหละถ้าเรื่องของการถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือว่าองค์ความรู้ฝีมือการตีมีดตีดาบนี่น่าจะนานๆไปเพราะก็น่าจะขาดหายเหมือนกันเพราะว่าเด็กสมัยนี้นี่ก็ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องอาชีพตรงนี้เท่าไหร่นักนะเหล็กน้ำพีถูกนำมาใช้ทำดาบ
ได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่าเป็นเหล็กที่ดีที่สุดหากท่านผู้ชมต้องการไปสัมผัสกลิ่นอายแห่งแรงฝีมือการตีมีดดาบน้ำพีที่ลือเลื่องสามารถไปชมกันได้ที่บ้านน้ำพีหมู่ที่9ตำบลน้ำพีอำเภอทองแสนขันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์กันนะครับรณชัยมีท้วมถ่ายภาพมินสาตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน